มียอดจำหน่ายทะลุ 4,000 ล้านในปีแรกนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในกลุ่มของเครือข่ายนางฟ้าอะไรที่ไปออกรายการโหนกระแสนั่นแหละนะฮะก็จะอยู่ในกลุ่มตัวแทนทั้งหมดนะครับแล้วถ้าดูจากรูปเนี่ยที่จะรัดเบอร์หน้าไว้เนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นมีดีลเลอร์ที่เป็นลูกขายเขาอะแล้วก็เขาเป็นเฮดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยู่ในเดียคอนก็เป็นทั้ง motivation เป็นทั้ง close เป็นทั้ง training trainer เป็นทั้งผู้สอนแผนนะครับแล้วก็พอเองก็บอกว่าเขามาช่วยในเรื่องระบบดอกชิปจ่ายตังเข้าไปไม่มีของหมายความว่าบริษัทไม่จำเป็นต้องผลิตยังไม่ต้องผลิตนะครับเช่นจ่ายไป 250,000 คนนะ 2,500,000 ถ้าทุกคนบอกว่าฝากไว้ที่บริษัทนะฮะก็ไม่ต้องผลิตนั่นหมายความว่าเอาเงินเขามาหมุนแล้วก็ไปหาต่อแล้วก็บุคคลท่านนี้ก็กินเปอร์เซ็นต์คล้ายๆกับบอสกันบอสแซมแล้วก็บอสมินเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าสถานะจะได้รายได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องให้ตำรวจสอบสวนทางบอสพอเอาเองนะครับว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นทะเลาะกันเรื่องส่วนแบ่งก็ออกมาในปี64นะครับแล้วก็มาตั้งชื่อคล้ายๆกันชื่อ The Select แล้วกันใช้คำนี้ไม่พูดเต็มนะฮะเป็น The เหมือนกันนะคล้ายๆกับ The Icon The Icon นะฮะThe Icon นะขึ้น I ก็เป็น The อันนี้ก็เป็น The นะครับแล้วก็ไปตั้งเป็น The นั่น The นี่นะฮะเรื่อยมานะครับจนท้ายที่สุดก็มาตั้งขายเปิด2บริษัทขายของของตัวเองชื่อเป็นเซรั่มนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ไม่รู้อยู่แถวนี้เดินไปไหนไม่รู้นะฮะที่ได้เงินปันผลนะครับ1,600,000 บาทก็ดีเจมิตรในมิตรท่านนี้ก็จ่ายเป็นเช็คเด้งนะครับนะแล้วก็มีการดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็เอกสารที่รวบรวมพร้อมกับคลิปจะรับส่งให้ทาง DSI ไปส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มากล่าวโทษเองนะครับในฐานะพลเมืองนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับหลักฐานในการเขียนแผนเนี่ยครับพอมีหลักฐานอะไรที่ระบุได้ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเขียนแผนโอเคครับคำสัมภาษณ์เมื่อวานชัดเจนนะครับถ้าใครดูข่าวช่องหนึ่งนะครับไม่ขออนุญาตไม่บอกช่องแล้วกันนะครับคือเขาพยายามที่จะใช้คือเป็นนักข่าวเก่าก็ต้องใช้เครือข่ายสื่อในการฟอกเขาพูดชัดเจนว่าหลังจากเมจิกสกินเขาก็เข้าพบกับพอนะครับหลังจากนั้นเขาเป็นคนนำเสนอแผนระบบดรอปชิปให้ทำแบบถูกกฎหมายก็คือจะต้องลงทะเบียนกับสคบเป็นระบบขายตรงออนไลน์เห็นไหมฮะก็คือเพราะว่าเขาทำข่าวด้านเมจิกสกินแล้วก็ Forex 3D เขาจะรู้ว่าตรงไหนผิดกฎหมายตรงไหนถูกกฎหมายแต่จุดที่เป็นแชร์ลูกโซ่คือดรอปชิปไม่มีสินค้าตรงนี้เราเห็นชัดเจนว่าทำไมโกดังวิ่งรอบแรกก็คือผลิตครั้งเดียวครับหลังจากนั้นก็หาเครือข่ายจ่ายเงินเข้ามาเรื่อยๆครั้งเดียวก็คือเอาไว้ถ่ายโชว์ก็คือไม่มีของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนพูดว่าระบบดรอปชิปเขาเป็นต้นตำรับจำได้เลยใช้คำว่าเป็นเจ้าพ่อเป็นต้นแบบของแชร์ลูกโซ่อยากจะให้แถว2นะฮะตำรวจพิจารณาดูข้อมูลนี้เป็นข้อที่จริงนะครับที่มีจริงๆแล้วก็เชื่อว่าประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้นะครับถ้าไม่รู้ว่าใครแต่ว่าถ้าจะจำได้เนี่ยก็ขอได้โปรดเอาข้อมูลมานะครับที่สอบสวนกลางนะครับก็อ้างอิงอาจารย์รัฐก็ได้ว่าวันที่17วันนี้นะครับอาจารย์รัฐมาแจ้งก็ให้เอาเข้าสำนวนนี้ด้วยนะครับ